ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับนะครับเรามาพูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมถึงการเบรกข่าวสารในวงการรถสปอร์ตด้วยนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมบอกว่าเบรกนี้ก็ต้องเปิดรับสายนะฮะแล้วก็SMS ได้เลยพูดคุยกันครับแหมวันแรกของสัปดาห์นะครับในเบรกแรกของเราต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่อัดแน่นในส่วนการแข่งขันMotoGPโอ้โหจริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มี R2M ด้วยนะครับ R2M ที่สนามนครศรีไทยแลนด์เซอร์กิตแล้วก็อีกรายการนึงที่นักแข่งไทยไปร่วมแข่งขันก็คือเอเชียเรซซิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นสนามซูซูก้าก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องที่ดราม่าด้วยแล้วก็แสดงความยินดีด้วยกับนักแข่งไทยนะครับที่สามารถขึ้นยืนโพเดียมได้แล้วก็หลายๆโอกาสหลายๆเรื่องที่นักแข่งไปประทะในของไทยเนี่ยแล้วก็มันจะมีในช่วงของเลสแรกในเรื่องของรุ่น 600cc รัตพงศ์วิไลโรจน์มีการเสียจังหวะแล้วไปกระแทกในส่วนของเฉลิมพลผลไม้ทำให้ทั้งคู่หลุดในจังหวะอยู่ที่4หรือที่5เอ้ยที่3หรือที่5นะครับทำให้เสียโอกาสไปทั้งคู่แล้วก็เฉลิมพลนี่รู้สึกว่ากระดูกนิ้วด้านซ้ายจะร้าวนะครับนิ้วก้อยแต่ก็ยังกัดฟันลงในเลทที่2สามารถคว้าอันดับที่5มาได้นะครับในส่วนของในรุ่นของ250โปรดักชั่นก็เลทแรกก็สุดท้ายก็เสร็จนักแข่งจากอินโดมาเลย์แล้วก็ญี่ปุ่นเลท2นักแข่งไทยก็แก้ล้ำกลับมาได้นะครับโดยอนุภาพซามูลแล้วก็จะมีนักแข่งอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นเอวรพงษ์มาลาหวนนักแข่งจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็นักแข่งหญิงของเราน้องมุกมุรดาสารพืชนี่ก็ร่วมแข่งขันด้วยในทีมของ AP Honda Racing นะครับใหญ่มากมายไปนู่นไปถึงกิจกรรมโอเวอร์ไลท์ก็วันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นโอเวอร์ไลท์ไนท์ปาร์ตี้ดาร์กไซด์มิดไนท์เทสเป็นการเทสรถครั้งแรกบนดาดฟ้าคือว่า Lights on the Loop ผมก็ได้เป็นรับเชิญเป็นพิธีกรในงานก็ต้องบอกว่าเป็นงานดาร์กๆสนุกเราๆบอกว่าไม่จำกัดค่ายนะครับไม่จำกัดรุ่นรถไม่จำกัดอะไรทั้งสิ้นขอให้คุณเป็นไบเกอร์ที่มีใจในเรื่องรักของความการขับขี่รถบิ๊กไบค์จริงๆรถเล็กก็ขึ้นได้วันนั้นมีสกูตเตอร์มีรถ150 250ขึ้นไปได้หมดนะครับเราไปร่วมแจงกิจกรรมแล้วก็มีการทดสอบรถ MT07 MT09 MT10 นะครับโดยบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดแล้วก็บริษัทยามาฮ่าไรเดอร์ขับไทยแลนด์นะครับร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนี้ด้วยแล้วก็โอ้โหแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเยอะแยะมากมายรวมนั้นที่ตอนที่ผมนับได้นะที่เขามาแจ้งตอนที่ผมเป็นพิธีกรอยู่แบบพี่ครับตอนนี้เข้ามาแล้ว757คนแต่หลังจากนั้นมันมาอีกเรื่อยๆอ่ะโอ้โหต้องสนุกมากแล้วก็ฝนตกทำไงฝนตกจะหนีไหมจิ้มคณะเอาไงจะหนีไหมยิ้มคณะก็จะแข่งสุดท้ายแล้วครับสาวเสียงเลยครับแข่งไหมลุยไหมสุดท้ายยิ้มคณะแข่งท่ามกลางสายฝนกับสมรรถนะของตัวรถที่เราจัดไว้ให้คือ MT07โอ้โหต้องบอกว่าแข่งกันท่ามกลางสายฝนตอนแรกโชว์สตันโดยน้องเฟิร์ส MT09 ก่อนนะเฮ้ยโหสตันยังล้อหนึบยังยกล้อได้นะยังสต็อปปี้ได้เอาดิแข่งแล้วแบบโอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจมากแข่งท่ามกลางสายฝนมีสตันก็มาเปิดในเรื่องของวิลลี่แมชชีนของสยามสตันของคุณบีพังน้องบีแล้วก็จะมีสตันที่โชว์ก็คือมีอาร์ตกับตัวเฟิร์สที่เป็นสตันของไทยที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าพื้นเปียกๆก็สามารถยกล้อเดินกันเล่นวิลลี่ได้ยังไม่น่าเชื่อสนุกวันนั้นสนุกไม่วิลลี่ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้สต็อปปี้อ่ะโอ้โหแบบว่ายกล้อน้ำแฉะน้ำแฉะยอดจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ไปร่วมงานนั้นด้วยแล้วกันนะครับเราก็ไปมาเหมือนกันโอ้โหสนุกมากเดี๋ยวเรามีภาพมาภาพมาแน่นอนครับรอสักครู่นะครับมาในส่วน R2M ต้องบอกว่าก็เป็นเวทเลสเหมือนกันเวทเลสในช่วงท้ายๆโอ้โหบอกว่าเป็นเวทเลสรุ่นใหญ่ด้วยดิรุ่นพันน่ะนะครับก็แสดงความดีกับอนุชาน่าเจริญศรีที่โอกาสอาการบาดเจ็บอาจจะไม่ดีขึ้นหรอกแต่ว่ากัดฟันลงนะครับแล้วก็แข่งกับติ๊งโน้ตวัฒนพงศ์วรกรแล้วก็เจ้าอิฐใช้วิชิตสกุลสามารถจะเฉือนชนะมาได้นะครับก็ต้องแสดงความดีใจกับยามาฮ่าด้วยนะครับในส่วนของรุ่น ST1 ก็สุภาพสต็อกเป็นของอนนท์สังวานนะครับเจ้าโบโซก็จัดไปทีมยามาฮ่ากวาดเลยเท่านี้ยามาฮ่าไรเดอร์ขับเทอร์แลนด์นะครับอีกหนึ่งรุ่น 600cc SS1ก็เป็นของประวัติยานบุตรก็เป็นนักแข่งของยามาฮ่าอีกเช่นเดียวกันนะครับกับวาเซฟอาร์ซิกโอ้สนุกแล้วก็รุ่นเล็กอีกหลายๆรุ่นโอ้เรียกว่าเยอะแยะมากมายเป็นการแข่งขันที่ได้รับความนิยมมาตอนนี้แล้วก็
ทุกคนหลั่งไหลเข้ามาชอบในเรื่องของบิ๊กไบค์ชอบบิ๊กกี้รุ่นมือใหม่ต่างๆรายการนี้ก็มีจัดขึ้นสำรองให้นะครับรองรับให้ว่างั้นเถอะนะเอลิเมนต์กันดีกว่าครับผมอ่ะหมดตัว GP 2018ถึง2020 Thailand โอเคคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเขาจะแข่งกันในสนามแรกของเอเชียนั่นคือสนามแรกของเอเชียมีอะไรก็มีมาเลเซียมีญี่ปุ่นแล้วก็มีแถมที่ออสเตรเลียออสเตรเลียนั่นคือมันอยู่ในเอเชียแล้วนะครับคืออยู่ใกล้ๆกันฟิลิปไอแลนด์ถือว่าใกล้ๆกันก็เลยเอาให้เมืองไทยเนี่ยเป็นสนามก่อนหน้าสนาม3สนามนี้ก็ดีนะถือว่าดีหนีฝนไปเลยนะครับก็เดี๋ยวก็คอยดูนะเห็นบอกว่าตอนนี้ที่พักที่บุรีรัมย์ 80% เต็มหมดแล้วผมว่าจะไปสร้างเองนั่นแหละสร้างเองอยู่เองเลยสบายใจไปเปิดเต็นท์ให้เช่าดีกว่าโอ้โหไม่นี่เท่าเดียวเพราะว่าไอ้ตอนกลางตอนเก็บเบื่อตอนไม่หรือว่าไม่ก็แบบเป็นรถบ้านอะไรเงี้ยใครทำธุรกิจรถบ้านใช่ใช่ป่ะน่าจะดีนะเป็นปิกนิกรถจอดเป็นสถานที่เป็นจอดรถแล้วนอนกันเพราะอย่างต่างประเทศที่เขาแข่งกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิตาลีสเปนเป็นรถบ้านแล้วแบบว่าเดินทางจากประเทศนึงไปอีกประเทศนึงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในรถเลยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเมืองไทยคงจะเห็นภาพนั้นเร็วนี้นะเพราะว่าเมืองไทยมีอะไรบุรีรัมย์เสร็จอาจจะไปมาเลต่อเออใช่ป่ะแต่ญี่ปุ่นนี่คงขับมันไม่ได้หรอกนะก็นั่งเครื่องกันไปมาดูในเรื่องราวของทาง Facebook ไลฟ์กันมากนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าคุณพดุงรัตน์นะครับบอกว่าผมชอบรถประเภทไฟกลมเปื่อยเบาะยาวไม่ชอบประเภทหน้าแหลมท้ายโด่งระหว่างอะไรอ่ะซุปเปอร์โฟร์มือ2ทะเบียนแท้กับซาเลียน400มือ1ราคาใกล้เคียงกันนะครับพี่ว่าคันไหนดีจะเอา CB 1000โอ้โห CB 1000 RS ก็สู้ราคาไม่ไหวมีคันไหนแนะนำนะครับเอาทีราคาอย่าตึงนักชอบรถสไตล์ Naked Bike ว่างั้นเถอะ Naked Bike แต่เป็นไฟกลมหรือไม่ก็เป็นคาเฟ่ไปเลยถ้าจะเอารถใหม่รถใหม่นะตอนนี้อย่างที่บอกไปจะเอาของตัว Starlion 400ราคาเป็นมันก็ยังไม่นั่นนะมันยังไม่จ๋าแต่จะเอาตัวเป็นไฟกลมแบบเปลือยเหรอไฟกลมเปลือย W800ได้ไหมมันคนละสไตล์นั่นมันเป็นคลาสสิกมันก็มีถ้ามันจะก็กลมหรือไม่กลมมากมันก็มีตัวของเอ็มบี60 เอ็มบี 60ได้อันนี้คือรถใหม่นะแล้วก็ถ้าไป CB 1000ไม่ไหวเนี่ยจะมีตัวไหนอ่ะเดี๋ยว CB 1000นี่คือตัวคลาสสิกเหมือนกันไม่ใช่หรอใช่แต่เป็นตัว RS ที่เป็นล้อแม็กถ้าเป็นธรรมดาเป็น EX ใช่ไหมราคาไม่ไหวก็ถึงบอกไงมันจะถ้าแบบเป็นสไตล์คลาสสิกไม่ลง W800 หรอมันคลาสสิกจ๋าไปเลยไอ้นี่ไอ้ตัว CBR 1000ไม่ใช่คลาสสิกนะมันเป็นรถ4สูบแบบก็ที่เขาบอกให้เอาซุปเปอร์โฟร์อย่างเงี้ยประมาณสไตล์ซุปเปอร์โฟร์กันอะซุปเปอร์โฟร์มือ2กับรถมือ1เหรอเล่นเลยซุปเปอร์โฟร์อ่ะคือมันนานแล้วถ้าเผื่อว่าจะเล่นจริงๆก็ลองดูพวกทะเบียนให้ดีๆละกันเพราะว่าช่วงที่ซุปเปอร์โฟร์เฟื่องฟูเนี่ยมันเป็นยุคของอินวอยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตัวมีเทคไม่มีเทคอะไรอย่างเงี้ยคือขอให้เอกสารเรียบร้อยแล้วขอให้แบบว่ามีเล่มจริงชัดเจนอย่างเงี้ยโอเคไฟกลมอ่ะไฟกลมแน็กเก็ตบายชอบไหมล่ะดูคติกลมแน่นอนมอนเตอร์ทั้งหลายมอนเตอร์821เนี่ยอ่ะแล้วก็ยามาฮ่ามีไฟกลมไหมมีโบมีโบอาร์โบซีเออ XSR XSR 900ตัวเนี้ยเอออันนี้น่าเชียร์Vintage Heritage เป็น Heritage Sport Heritage อันนี้น่าเชียร์ครับกับ XR 900ในเรื่องของเครื่องยนต์สมรรถนะแล้วก็ตัวรถที่เป็นสไตล์ Heritage เป็นอะไรโมเดิร์นคลาสสิกผสมเทคโนโลยีรุ่นใหม่เข้าไปอันนี้น่าเชียร์ราคาอย่าตึงนักไอ้นั่นมันเครื่องประมาณเท่าไหร่อ่ะ 300,000 กว่าบาทอ่ะ 300,000 กว่าบาทคือต้องบอกไว้ตัวนี้มันคุ้มนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะประมาณ 420,000 ใช่ป่ะสมรรถนะของไอ้ SRX SRX เนี่ยที่เราเคยไปเทสกันที่สนามช้างเนี่ยตอนแรกแล้วก็คิดว่าจะเขาจะให้ทดสอบกันแต่ถนนอย่างเดียวปรากฏว่าให้ลากเข้าไปขี่ในแท็กของสนามช้างกันด้วยเลยทีเดียวเลยลากซะเต็มคันเร่งก็คือแบบ200กว่าเข้าโค้งอะไรนี่โอเคเลยนะนิ่งมากเพราะจุดศูนย์ถ่วงนี่เขาค่อนข้างที่จะต่ำไปจนถึงในเรื่องของออปชั่นต่างๆนานานะคือไฟหน้าเป็นไฟกลมก็จริงแต่เป็น LED นะครับและที่สำคัญคือเลื่อนไม้ทรงกลมดิจิตอลเป็นดิจิตอลฟูลดิจิตอลด้วยใช่โอ้โหคือแบบว่าเป็นความทันสมัยที่ผสมกับแนววินเทจเข้าไปอย่าตึงนักมันก็ไม่ตึงนะครับประมาณ4ต้นๆ 4,200 โดยประมาณน่ะถือว่าสมกับราคาก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ไม่ตึงนะเพราะเป็นรถใหม่อย่างน้อยรถใหม่ป้ายแดงนะครับไปซื้อซูเปอร์โฟมาซื้อมาก็อาจจะไม่จบในเรื่องของออปชันของต่างๆเนี่ยเครื่องยนต์อะไรมันอาจจะไม่จบก็ไม่รู้ด้วยปีไหนใช่ป่ะจะเอาเทค3เทค2เทค3
ก็มันมีให้เลือกอีกหลายเทคนะครับอ่ะผมแนะนำเลยถ้าจะเล่นรถสไตล์ไฟกลมๆแล้วแบบว่าตืดๆเลยนะ XR 900 900เยี่ยมได้เรื่องลองมาแล้วลองมาแล้วโอเคครับมาดูทางหน้าจอบ้างนะครับ Honda Big Wing นำเข้า CB 1100 RS มาขายหรือเปล่าครับยังนะฮะที่เปิดตัวมาเป็นตัว EX สีเหลืองซึ่งเป็นล้อสีลวดถ้าเป็นตัว S จะเป็นล้อแม็กแล้วก็จะมีเรื่องของโช๊คซับแทงค์ต่างๆนะครับเพราะนั้นต้องรอนะครับเพราะว่าบ้านเรายังไม่ได้เน้นในเรื่องของตัว RS ไปเน้นในเรื่องของความคลาสสิกในเรื่องของสีลวดซะส่วนใหญ่ต้องบอกว่าที่ Honda นำเอา CB 1100มาเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับ Honda ต้องการเอามาโชว์ให้เห็นให้แบบผู้ใช้ได้เห็นว่าเฮ้ย Honda ก็มีแนวนี้เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของความนิยมเนี่ยมันยังไม่มากเท่าไหร่ก็เลยยังไม่มีการรีเควสในส่วนของตัว RS เข้ามาแต่ถ้ามีความนิยมมากขึ้นก็ไม่แน่ที่เขาจะนำเข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพรีออเดอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะครับก็ต้องรอนะครับเผื่อจะมีไม่แน่อนาคตถ้ามีลูกค้าที่แบบว่าไปคอมเพนไปพูดคุยหรือว่าให้คำแนะนำพี่ทำไมไม่เอา RS ไม่เอา RS เขาอาจจะนำ RS เข้ามาก็ได้นะครับคือรีเควสไปเยอะๆเดี๋ยววันนึงไงความต้องการของลูกค้าต่างกันเนาะเขาดูความเป็นไปได้กลุ่มใหญ่ว่าเขาต้องการเป็นรถคลาสสิกซีลวดเขาเลยเน้นซีลวดมาก่อนนะครับแต่ไม่แน่ว่าเราไปถึงบิ๊กวิงไปลองคุยพี่ไหมเอสมาล่ะเป็นสปอร์ตนะเขาอาจจะรีเควสบ่อยๆเขาอาจจะนำเข้ามาก็ได้นะครับมาถามว่าจะมาหรือเปล่าเราไม่กล้าตอบเดี๋ยวเจอสับขาหลอกเอาเท่าที่รู้ข่าวดีกว่าถ้าไม่รู้ข่าวนี้ไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่เพราะโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะอ่ะเอเดเวตหน้าจอต่อไปชกหลังอ่อนยวบมีผลต่อการเข้าโค้งมากไหมมีดิเยอะถึงเยอะมากครับมีนะเพราะว่าล้มในโค้งบ่อยมากและนั่นเลยฮะนั่นคือประเด็นหลักนะครับคือจะอธิบายว่าระบบกระเทือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังเนี่ยนะมันมีผลมากในการเข้าโค้งการเข้าโค้งบางคนเนี่ยเข้าใจผิดไปบีบคัดเข้าโค้งโดยไม่มีเอนจินเบรกนั้นอันตรายมากๆแบบโคตรละอันตรายนะครับและการที่แบบว่าเข้าโดยที่แบบว่ามีรอบเครื่องเข้าไปนั่นคือการเข้าโค้งที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นการเข้าโค้งเนี่ยพอเข้าโค้งไปปุ๊บมันจะเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์แรง G เป็นแรง G พอแรง G ปุ๊บแล้วมีการเดินคันเร่งต่อโลกกระเทือนจะถูกยุบลงมาทีทำงานยุบลงมาทันทีนี่คือเขาเรียกว่า traction ทำงานละ traction คือทำงานละ traction ปุ๊บแล้วพอเป็นจุดที่จะออกจากโค้งหรือว่าเดินคันเร่งเดินคันเร่งต่อมันจะมีเรื่องของการรีบาวการคืนถ้าเผื่อว่าหนืดไม่พอหรือว่ามันเร็วไปกระเด้งกระปิวครับอันนี้อธิบายแบบง่ายนะฮะเพราะงั้นเขาถึงมีการปรับเซตใหม่ไม่ว่าจะเป็นการที่แบบว่ารถนำเข้านะ traction rebound อ่ะแรงกดแบบว่ากดขึ้นลงเร็วลงเร็วขึ้นช้าก็นี่คือสไตล์ของรถแข่งครับแต่ถ้าแบบว่าสไตล์รถตลาดธรรมดานะเขาก็แบบเซ็ตเป็นแบบสปริงธรรมดาแล้วยิ่งแบบว่าถ้าน้ำมันโชกหมดนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะสปริงเดาผมดูมาแล้วน้ำมันโชกขาดอ่ะเป็นปิวนะฮะในการแข่งขันที่คาวาซากิจัดขึ้นปีแล้วนี่แหละมันเป็นโชกที่มันเป็นซับแทงออกมาแล้วตัวสายที่เป็นสายถักเนี่ยปฏิกโซ่กำลังแข่งอยู่ตอนนั้นเลยใช่ผมอยู่ในเหตุการณ์ทำได้ขาดเท่านั้นแหละเข้าโค้งนี่9 41โค้ง11พับรถเร็วไง10 11พอพับปุ๊บเดินคันเร่งเท่านั้นแหละมันดีดออกเลยเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันซับแล้วพอมันดีดออกตัวเร็วเดินคันเร่งส่งเนี่ยท้ายมันก็จะดีดไม่ไฮไซด์ก็สไลด์ออกไปเลยแต่ถ้าไฮไซด์ก็อาจจะหนักหน่อยแต่วันนั้นมันแค่สไลด์ออกไปคือถ้าไฮไซด์เนี่ยมันจะมีอาการของความที่แบบคืนเร็วหน่อยคืนเร็วไฮไซด์คือการเข้าโค้งมาไฮไซด์แบบไฮคืนเร็วอ่ะแล้วแบบด้วยความเร็วสูงข้างที่มันเร็วกว่าทางตรงไฮไซด์จะสังเกตได้ว่าทำไมต้องยุบให้มันเร็วแล้วขึ้นที่มันช้าสังเกตไหมครับทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่ารถตัวเองเนี่ยเพราะเวลาเราตกหลุมหรืออะไรต่างๆมันต้องยุบตัวให้มันเร็วก่อนถือว่าซับแรงก่อนแต่ไม่ใช่ขึ้นเร็วเลยเพราะมันงั้นก็จะเด้งใช่ไหมมันต้องแบบตกปุ๊บแล้วก็เพื่อให้ทรงตัวต่อไปอันนี้คือการทำงานของโชคที่เขาทำงานกันจริงๆนะที่เราปรับเซตกันสำหรับในการขับขี่ที่ความเร็วสูงนะครับแต่ถ้าเป็นรถทั่วไปมันก็อยู่ที่ว่าน้ำหนักอยู่ที่ตัวรถอีกมันก็ต่างกันเพราะนั้นในการแข่งขันที่บอกว่าทำไมผมขี่รถในโค้งล้มบ่อยจังเนี่ยท้ายสะบัดเข้าโค้งแล้วเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องไปปรับในเรื่องของรีบาวแล้วก็ไอ้ตัวของแท็กชั่นใหม่ให้มันเหมาะกับการขับขี่ให้เหมาะกับตัวรถสภาพการขับขี่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าเสริมนิดนึงคือบอกว่าอย่างบางรถอ่ะที่แบบว่าเป็นรถเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะที่แบบว่าเราลองกดสแตนดาร์ดก่อนมันดึงดึงดึงเพราะว่าก็ต้องความเร็วมันไม่สูงนี่คือเขาออกแบบให้แบบเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าความเร็วสูงขึ้นเนี่ยมันควรที่จะปรับ
แต่ว่าสแตนดาร์ดเนี่ยมันเอาอยู่เอาอยู่แต่ว่าจริงๆผู้โชคสแตนดาร์ดติดรถไม่สามารถปรับรีบาวด์ได้ไม่สามารถปรับแท็กชั่นได้แต่มันสามารถปรับพิโลสปริงเพิ่มความแข็งอ่อนก็พอที่จะช่วยได้บ้างพอได้นิดนึงเพราะอย่างเช่นแบบว่าเนี่ยอย่างรถที่ผมขับอยู่เนี่ยถ้าเผื่อว่าเข้าโค้งที่แบบความเร็วสูงเนี่ยประมาณ103 104ในโค้งไฮสปีดที่แบบแบงเข้าไปได้มันจะเริ่มมีอาการแบบท้ายแบบจะสะบัดฟื้นฟื้นฟื้นโอ้อันเนี้ยสังเกตดีๆคันแรกที่ชกอัพหลังเนี่ยมันจะมีแบบมีล็อกถ้าเผื่อว่าเรายิ่งปรับให้ชกแบบว่าสูงขึ้นไปอ่ะมันก็จะแข็งขึ้นตรงนั้นน่ะพอช่วยได้ก็พอช่วยได้ระดับนึงนะแต่ไม่ถึงกับการแข่งขันหรอกก็ช่วยให้ขี่มั่นใจขึ้นนั่นแหละสำหรับรถทั่วไปแต่สำหรับรถบิ๊กไบค์มันปรับได้เต็มระบบอยู่แล้วใช่ไหมรีบาวต่างๆมันปรับได้เพราะนั้นลองปรับดูนะครับไปลองปรับดูหรือไม่ก็ถ้ามันปรับไม่ได้จริงถ้ามันเป็นรถบิ๊กไบค์เดี๋ยวนี้มันก็มีโชคสำหรับที่จำหน่ายนะครับที่จำหน่ายสามารถปรับได้ทั้งหมด3โหมดใหญ่ๆเนี่ยก็ลองไปซื้อเปลี่ยนดูนะครับลองมาเอลิเมนต์หน้าจอต่อไปช่วยแนะนำครับระหว่างผ้าคลัตช์ทองแดงกับคาร์บอนหน่อยครับถ้าเผื่อว่าเป็นรถเดิมๆไม่แนะนำเลยแล้วอะไรต่อไหมมีต่อไหมเอลิเมนต์แค่นี้ใช่ไหมน่าจะแค่นี้แหละถ้าเป็นรถเดิมๆไม่แนะนำเลยนะเพราะว่าเคยละใส่ไปก็ลื่นแล้วเปล่าถ้ารอบไม่สูงใช่ถ้ารอบเครื่องไม่สูงพอลื่นนะฮะไม่ลื่นธรรมดาแข็งมือด้วยแข็งมือด้วยคัตทองแดงนี่มันเมื่อยเปล่าใช่เพราะว่ามันจับเร็วจากเร็วมากแต่ว่าขับในเมืองเนี่ยหูกำคัตก็แข็งกว่าจะออกตัวไปได้ก็จะไปได้มันคุมยากครับที่สำคัญคือผ้าคัตทองแดงเนี่ยมันเหมาะสำหรับรถที่เป็นครัชแห้งใช่ซึ่งถ้าเผื่อว่าคลัตช์ทองแดงแล้วมันอยู่ในระบบคลัตช์ใส่แบบเปียกซ้อนกันยังไงก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่แนะนำต่อให้แบบรถโมดิฟายมันก็ตามยิ่งเป็นคาร์บอนนี่ยิ่งไม่แนะนำครับราคาแพงแพงด้วยหายากนะครับหมดแล้วนี่หมดเร็วด้วยคาร์บอนนะครับส่วนมากเขาใช้รถแข่งคือแบบว่ายกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยจะว่าไปสายเรซซิ่งเขาไม่ใส่กันเลยนะจะไปใส่สายแดกใช่สายแดกคือแบบปล่อยปุ๊บเดียวคือแล้วแบบรอบนี้จะมาแบบจัดจัดมาแล้วเข้าเส้นไปเลยกลับมาแล้วก็พักเครื่องเย็นแต่ถ้าเป็นในเรื่องของทางเรียบวนรอบเนี่ยไม่มีไม่มีใครใส่โอ้ยวน20รอบคุณคิดดูว่าความร้อนสะสมของทองแดงมันขนาดไหนทำให้เครื่องอาจจะฮีทหรือคาร์ดอาจจะพังก็ได้จะมีเต็มที่ก็คือคาร์ดทองแดงนี่สมมติว่าเห็นในรถแข่งแดกรถยนต์อะซะส่วนใหญ่ใช่นะครับผมคาร์บอนนี่ก็ไม่เจอแล้วก็เป็นคัดแห้งด้วยใช่มาคัดเขามันแข่งปุ๊บแล้วก็มากลับมาจอดเป่าร้อยแห้งพวกนี้มันร้อนเร็วก็แห้งเร็วเย็นเร็วเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ต้องการที่ใช้ได้ต่อเนื่องเพราะนั้นอาจจะใช้เป็นบางโอกาสนะครับไม่แนะนำถ้ามอเตอร์ไซค์เดิมๆนี่ไม่แนะนำเลยนะครับประมาณนี้ก่อนสำหรับเบรกนี้นะก็เดี๋ยวยังมีเบรกต่อไปนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ที่เอลิเมนต์นี้ครับพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider